สวัสดีเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของแนนมันทนีแนนซี่แม่บ้านชาวมันค่ะแล้ววันนี้นะคะแนนจะพาเพื่อนๆออกไปทานอาหารกันค่ะซึ่งอาหารที่แนนเลือกวันนี้เป็นอาหารเวียดนามค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปจิบกาแฟเก๋ๆกันที่ชาวโลโคลเขาทำกันถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่ในช่วงเมียฝรั่งพากินพาดื่มพาเที่ยวค่ะพาดื่มนะที่นี้ก็คือไปจิบกาแฟนะคะส่วนไปรับประทานวันนี้เราจะอย่างที่บอกไว้ในต้นคลิปเนาะไปกินอาหารเวียดนามทำไมต้องซูมหน้าเลยโอเคค่ะคือใส่แว่นไงมันก็จะไม่เห็นแบบจิ้มกาอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราขับรถไปที่ในเมืองกันนะคะก็คือไปเลยค่ะวันนี้อากาศก็ดีสำหรับเนี่ยนะคะเพราะว่าแดดไม่แรงทำให้น้องมินิสามารถเปิดหลังคาได้นะคะคือถ้าร้อนเกินดิฉันก็ไม่สู้อะค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยนะพบกันค่ะค่ะอันนี้เป็นบริเวณที่เขาจะจัดงาน October Fest นะเราก็จะมาลงที่สถานีรถไฟแห่งนี้กันนะถ้าเรามาเที่ยว October Fest แต่ปีนี้ไม่มีเสียใจมากแต่ก็ป้องกันไว้ก่อนนะไม่ต้องมี October Fest ก็ได้ปีหน้าค่อยมาว่ากันใหม่ค่ะค่ะตอนนี้ที่มิวนิคอะเขาเหมือนจะพยายามที่จะเปลี่ยนเลนของถนนนะคะที่จะให้มีโซนของรถจักรยานนะคะน่าจะทำคล้ายๆกับที่อัมสเตอร์ดัมนะคะที่จะให้คนที่ใช้รถจักรยานเนี่ยมีพื้นที่ในการปั่นจักรยานมากขึ้นก็ดีนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในตรงเมืองอย่างนั้นเนี่ยก็ลำบากเพราะว่าที่ขับรถมันก็จะน้อยลงใช่ไหมรถมันก็น่าจะติดมากขึ้นแต่ก็น่าจะมีผลดีละค่ะบรรยากาศร้านได้อยู่กินกาแฟไปก่อนนะคะไข่นะคะเป็นไข่ออร์แกนิก3ฟองนะคะชิสกูดเอาก็เป็นแบบเฮลตี้นะคะเป็นโบน่าจะมีอะไรสักอย่างน่ากินมากกุฏาปฏิทค่ะค่ะกินเสร็จแล้วเราก็เดินต่อไปอันนี้ก็คือร้านกาแฟที่2ของเรานะคะในส่วนของบรรยากาศด้านในของร้านที่2นะคะนี่นะคะการตกแต่งร้านค่อนข้างที่จะน่ารักทีเดียวค่ะในส่วนของอาหารเนี่ยแนนไม่ได้ทานร้านนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแนนทานที่ร้านแรกไปแล้วนะคะแต่ว่าโดยที่แนนสังเกตเห็นจากโต๊ะข้างๆที่เขาสั่งอาหารเช้าเนี่ยคือจานหนึ่งอ่ะค่อนข้างจะมีปริมาณที่เยอะแล้วก็ดูหน้าตาน่าทานค่ะแนนคิดว่าเนี่ยแล้วนี่ก็คือชื่อร้านนะคะที่แนนได้เอานามบัตรมาเดี๋ยวยังไงแนนจะแปะลิงก์ไว้อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อค่ะในพูดถึงในเรื่องของบรรยากาศแล้วก็อาหารก็คือค่อนข้างที่จะดูหน้าตาน่ากินทีเดียวค่ะและตอนนี้แนนก็ขอเก็บบรรยากาศของร้านกาแฟร้านนี้มาฝากเพื่อนๆก่อนนะคะเผื่อว่าใครสนใจที่จะเปลี่ยนมาทานอาหารเช้าหรือว่าบรันช์ที่แนวของสไตล์คนโลโคลของมิวนิคเขามาทานกันร้านนี้ถือว่าไม่เลวนะคะบรรยากาศค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปที่สถานีต่อไปนะคะก็อารมณ์ก็คือถ้าเป็นวีคเอนด์เป็นวันธรรมดาเขาก็จะเป็นเหมือนกับตลาดนัดวีคเอนด์อะไรเงี้ยแต่วันอาทิตย์มันก็ร้านค้าจะปิดนะคะแต่ว่าถ้าเราจะไปจิบวายจิบกาแฟบริเวณนี้ก็สวยค่ะเดี๋ยวตามกันมาเลยค่ะทางทางนะคะเราก็เจอลังอันเนี้ยที่เจ้าของบ้านเขาทิ้งไว้ว่าสามารถเอาไปได้นะคะอัพเดทนี่นะคะเราได้มาเมื่อกี้ที่ไปรื้อมาความเยอรมันก็ดีนะคะอันไหนที่เขาไม่ใช้เนี่ยเขาก็จะวางไว้หน้าบ้านแล้วบอกว่าเป็นของฝากนะพวกคุณสามารถกินไปได้อย่างเงี้ยเราได้มา2เล่มค่ะนี่นะคะหลังจากที่มีโควิดเนี่ยร้านอาหารเขาก็จะทำสถานที่แบบที่นั่งข้างนอกยื่นออกมานะคะเหมือนกับที่อิตาลีอ่ะตามกฎหมายแล้วสมัยก่อนที่ประเทศเยอรมนีไม่อนุญาตนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเหมือนเบียร์ช็อปก็คือธุรกิจเรื่องแบบท่องเที่ยวหรือเรื่องร้านอาหารเนี่ยค่อนข้างจะตกต่ำลงแล้วก็ต้องมีที่นั่งที่มีช่องว่างเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยอนุญาตให้มีการขยายพื้นที่ในการที่จะมีโต๊ะด้านนอกให้
แขกมานั่งนะคะก็ร้านอาหารที่มีแบบขอบอย่างเงี้ยที่นั่งข้างนอกอย่างเงี้ยก็คือจะมีเยอะมากขึ้นนะคะในประเทศเยอรมนีไปเรื่อยๆเนาะบรรยากาศดีมากอันนี้ก็คือมิวนิกที่ออกมาวงแหวนรอบนอกก่อนนึงนะคะที่ห่างออกมาจากตัวเมืองนิดนึงอะไรเงี้ยนี่ค่ะบรรยากาศเดี๋ยวถนนเดี๋ยวนายขึ้นชื่อไว้ให้นะว่าเขาอยู่บนถนนบริเวณไหนถนนเขาจะสวยมากค่ะโปรดค่ะบ้านแบบนิววินเทจจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนนะคะหลังคาหน้าต่างเนี่ยเขาก็จะแบบจะแบบต่ำนิดนึงนะคะเพราะว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยคนเยอรมันในโบราณน่ะที่แบบสร้างบ้านที่หลังสงครามโลกครั้งที่1 นะคะบ้านเขาก็หลังหน้าต่างก็จะต่ำขนาดนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่สูงมากนะคะนี่สวยมากเลยมุมนี้เดี๋ยวจะขึ้นชื่อถนนไว้ให้นะคะเผื่อใครมาเที่ยวจะได้แวะมาถ่ายรูปสวยงามมากๆค่ะเขาก็จะมีแบบต้นไม้เถาวัลย์ต้นทั้งวุ่นอย่างเงี้ยคือสวยมากนี่จ้างามมากค่ะถึงแล้วนะคะก็คือตลาดวีนาพลัสด้านในเนี่ยในเคยมาทานมาดื่มกาแฟแล้วก็มาทานขนมเค้กนะคะก็วันนี้ปิดแต่ว่าร้านเนี่ยแคบมากๆนะคะแล้วนั่นก็คือเป็นร้านไวน์ค่ะที่ขายน้ำหวานดีกว่าพูดงี้ดีกว่าเนี่ยแหละก็จะเป็นบริเวณร้านที่พวกโลคอลชอบมานั่งกันนะคะซึ่งสามีฉันก็ชอบค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปสั่งดื่มกันสักแก้วหนึ่งเนาะก็คือร้านไวน์นะคะในบรรยากาศที่สดใสอันนี้ด้านซ้ายมือก็คือไวน์โชเลอร์นะคะก็คือไวน์ขาวผสมกับน้ำโซดานะคะแล้วก็นี่ก็คือโรเซ่นะคะร้านนี้ก็คือมานั่งจิบไวน์ชิลๆนะคะนั่งตากแดดก็คือบรรยากาศดีมากและนี่ก็คือร้านที่นันแนะนำในมิวนิกนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมกันมาแล้วเจอกันใหม่นะคะวันนี้บ๊ายบายแล้วสวัสดีค่ะ